วันนี้เราก็เลยจะมีเกมเกี่ยวกับประเทศไทยมาให้เล่นนะครับโอเคโอเคโอเคเฮ้ยว่าขัดกันเขาโน่ฮอริโน่ฟุคาซาเซนชูเกมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm Noel Kawashima Noel ですよろしくお願いしますสวัสดีครับポンチュマチュ like Machu Picchu indeed D-Dai loser crap Hi ポンチュシメクラブ言うならキモンポンチュシズクラブチャンチャブ君松田源太ですならくみわいすわりクラブポンチュ海クラブインディーティーダイルーザークラップジャカ宮近海斗ですよろしくお願いしますคราวนี้กลับมาไทยอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างครับただいまそうですね僕たちは1週間ほど前かなでサマソニバンコクに出させていただいてすぐ帰ってこれてすごく嬉しいですしそれこそファンの皆さんと楽しい時間が待ってると思うとワクワクしてเนื่องจากทุกคนมาไทยกันน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วเนาะวันนี้เราก็เลยจะมีเกมเกี่ยวกับประเทศไทยมาให้เล่นนะครับโดยกติกาก็คือจะให้สมาชิกทั้ง7คนนั้นถ่ายรูปสิ่งที่มีในเมืองไทยเท่านั้นที่ผมเตรียมไว้แล้วก็ให้ถ่ายว่าสิ่งนั้นมันใช้ทำอะไรหรือว่ามันคืออะไรโอเคโอเคมาเริ่มกันที่รูปแรกこれですเฮ้ยนี่これこれなんだ。わかった。あ、どうぞ。誕生日。やんまいさいか。やんまいさい。何に使うか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 。学校の入学祝い。ไม่ใช่。เกี่ยวกับน้ำ。คำใบ้เกี่ยวกับน้ำ。水。雨乞い。The praying for the weather。ああ、เกือบถูก、เกือบถูก。近い近い。うわいいね。あれじゃない？いっぱいお魚が取れますように祈願。おお。ああ、こ、こ、かいひやんよな。難しくない？あら、チャレがれま、チャレがれま。わかった。何？あ、ラストワンアンサーで。オッケー。お祈りというかその事故に遭わないようにっていうそういう安全祈願みたいな。ああ、こ、こ、か、かうかうよな。あ、สิ่งนี้คือกระทงนะครับตามประเพณีลอยกระทงเพื่อขอบคุณเทพเจ้าแห่งน้ำคือปกติจะใช้เป็นใบตองแล้วก็โฟมแต่ว่าบางคนเห็นว่าโฟมเนี่ยมันเป็นการทำลายธรรมชาติเขาก็เลยใช้ขนมปังแทนเพื่อให้ปลาในน้ำสามารถกินได้ซึ่งจริงๆแล้วปลากินไม่ทันน้ำมันก็เน่าอยู่ดีนะยากไหมครับข้อ2นี้น่าจะง่ายขึ้นมันคือสิ่งนี้レジ袋。あ、やんまいしゃい。違います。何これ？何？タイの切手。ああ、違うか。でも近いよば。はい。わかった。便当やんでん。あ、便当やんでん。あと新しい味のレッドブル。違う。音楽イベントのあの腕に巻くリストバンド。おお。あ、便当はやんパーナやんでん。ของไทย。トゥクトゥクの切符？ไม่ใช่違うの電車電車ก็ไม่ใช่船ก็ไม่ใช่แท็กซี่ก็ไม่ใช่โซ่โซ่ไม่ใช่ไบค์ก็ไม่ใช่ใหญ่หน่อยบัสเป็นที่เก็บเงินแล้วก็สามารถออกตั๋วได้ของบัสสามารถพับแบงค์แล้วก็ฉีกตั๋วได้ในอันเดียวซึ่งตอนนี้เป็นของฝากยอดนิยมของชาวต่างชาติด้วยเป็นบัสในนั้นว่าชาชูซังก็มาวัดเตอร์ตัวเป็นผู้ช่วยของคนขับครับแต่ว่ามันเด่นจะได้เหรอข้อต่อไปเป็น
ของกินของกินอันนี้มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอาจจะหาที่ญี่ปุ่นไม่ได้ดังนั้นอยากให้ทายกันว่าคือชื่ออะไรให้ฮารุมากิไม่ใช่ยังไม่ใช่ดูได้ยากิโตะใกล้เคียงนะแต่ยังไม่ใช่ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นชื่อเป็นชื่อเมืองหนึ่งต้องบอกเป็นชื่อจังหวัดเนาะยุ่งจังนะคุยไปฮอกไกโดไม่ใช่นครโตเกียวโตเกียวนั่นดิเป็นขนมญี่ปุ่นที่มีขายในไทยมานานตามประวัติเนี่ยไม่ได้บอกแน่ชัดว่าทำไมถึงชื่อโตเกียวนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยบอกว่ามีคนเคยทำขายครั้งแรกที่ห้างไดมารูในปี1967โดยดัดแปลงมาจากโดรายากิคนไทยที่ขายก็เลยตั้งชื่อให้เข้ากับธีมที่เป็นห้างญี่ปุ่นนั่นเองโตเกียวอันนี้น่าจะยากนิดนึงคนในรูปกำลังทำอะไรกันอยู่ใช่ใช่こうコーナーをやってるのでパントマイムストリートパントマイムパントマイムの練習これは白い粉は小麦粉でこの壁をパンにして食べようとしているเกี่ยวกับความร่ำรวยあ、わかった。はい。はい。コーンスターチをそこに塗って揚げようとしている。うまい。違うか。あれ、はい、日本だと神社行って賽銭、お金入れてお祈りするんですけど、それ。ここだとは近いけど、でもまだ違うな。ハケビで言うとこの壁の中に死神の家があって、その死神の家の中をこの探そこパワーハンドパワー探してる。めっちゃ受けてる、めっちゃ受けてる。あの隣の家の人、すっごく夜な夜なうるさくて、で、頑張ってちょっと押して、敷地面積を少なくして、ちょっとバレないところで嫌がらせ、パイカイ。ちょっとやらかいな、ちょっとパイカイだ。とりあえずパイカイだ。パイカンカイだ。すいにこくーかん。ขอเลขเพื่อแทงลอตเตอรี่นั่นเองประเทศไทยจะมีการออกหวยเดือนละ2ครั้งนะครับคนที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมีความเชื่อว่าถ้ามองเห็นเลขจากการขูดต้นไม้เลขนั้นอาจจะเป็นเลขนำโชคและทำไม่ถูกรางวัลได้ครับเอ๊ะちなみに当たった人いるんだ？มีนะมีだから暇なんだ。ต่อไปนี้น่าจะง่ายที่สุดเพราะว่าเคยเห็นว่าที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันอ๋อนั่นดิให้ถ่ายว่ามีไว้ทำอะไรโชคโอชิโอลิสนั่นนี่使われるโรงงานだから貢献したところにこの人形を置くその例えばじゃあこの人たちがこういう人たちがあの人を救いましたみたいなそして模型で置く下から多分ライトを当ててるのでお兄ちゃんその顔の彫りの深さ選手権これ当たっちゃうかもしれないあ、いいカラスよけお、違うカカシみたいなカカシでカラスをこう避けてるけどこれで避けさせるみたいなカラスยังไม่ใช่นะอ่ะคนในรูปนี่คือตำรวจนี่คือชุดตำรวจเฉลยเลยละกันอันนี้คือเป็นจ่าเฉยที่มีหน้าที่ยืนเฉยๆเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมารู้สึกเกรงกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำผิดกฎหมายแม้ว่าตำรวจตัวจริงจะไม่อยู่ก็ตามจ่าเฉยมีหน้าที่จะจดจ่อรับติดภาพสุดท้ายเป็นสิ่งนี้นะฮะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่เขียนว่าโคโนคุรุมาวะมิโดริเดสมีไว้ทำอะไรใช่แปะสติ๊กเกอร์นี้ไว้เพื่ออะไรใช่ใช่あのもうあのサッカーでもグリーンカードってあるんですけどその要は多分安全運転っていうそのフェアプレーとかがあった時にグリーンカードが出るんですけど安全運転ですよってサインまあさあやんまいじゃんあの後ろの車のライトで反射して暗いとこでも見えるようなあやんまいさあ子供が乗ってるはいさあ緑ガソリンじゃなくてココナッツオイルで走って
走るか。違うんだ。おい、声出すなよ。おい、俺めっちゃ信じてた。信じたわ、今。最初に分かった顔してたから。そういう車なんだ。何がそれは。分かった、はい。はい。この車は、赤ちゃんが乗ってると見せかけて、実は一人しか乗ってません。どういうこと？これ緑って関係あるんですか？信号の緑ไม่ใช่เราเฉลยแล้วกันเวลาเราใกล้หมดแล้วโอเคนะครับเนื่องจากคนไทยนะครับเชื่อเรื่องดวงครับแล้วก็เชื่อว่าสีของรถเนี่ยมันจะเข้ากับโชคชะตาของตัวเองซึ่งจะให้เปลี่ยนสีรถทั้งคันตามดวงเนี่ยมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเกินไปจึงทำสติ๊กเกอร์สีอื่นมาแปะหลังรถแทนเพื่อเป็นการหลอกเทพเจ้านั่นเองครับดอมไม่ดิ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 ดอมさっき言った緑だから緑ですってこの車は緑ですって神さん当てるってこと神さん神さん神さんก็สีเขียวใช่ถ้าลงเรียนด้วยสีอื่นก็แปะด้วยสีอื่นได้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 โอเคครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็วันพรุ่งนี้เจอกันที่คอนเสิร์ตขอให้เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสนานสำหรับทุกคนนะครับสนุกสนานครับครับครับของเราพอใจ